ข่าวดีสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจด้านโคดดิ้งเข้าร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลกว่า1ล้านบาทรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้เลยค่ะท่านประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีค่ะให้ความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพทุนดิจิทัลของมนุษย์โดยการสนับสนุนให้เกิดกำลังคนดิจิทัลเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการนะคะวันนี้ค่ะกระทรวงดีอีโดยดีป้าได้เดินหน้ากิจกรรม Coding Bootcamp and Roadshow นะคะทั้งหมด8ภูมิภาคทั่วประเทศค่ะโดยการมุ่งพัฒนาโคดดิ้งทั้งครูและก็นักเรียนนะคะและสร้างความตระหนักรู้แก่ภาคประชาชนค่ะโดยจะมีการเฟ้นหาสุดยอดผลงานเพื่อเข้าชิงโคดดิ้งวอร์ในระดับประเทศซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทยค่ะซึ่งภายในกิจกรรมก็จะประกอบด้วยการอบรมโคดดิ้งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลค่ะและเมื่อมีการนำเสนองานนะคะจะมีการเฟ้นหาสุดยอดผลงาน10ผลงานจากแต่ละภูมิภาคค่ะเพื่อเข้าแข่งขันสู่ระดับประเทศในโคดดิ้งวอลค่ะและหลังจากนั้นค่ะจะคัดเหลือเพียง10สุดยอดผลงานระดับประเทศเพื่อเข้าชิงเงินรางวัลกว่า1ล้านบาทค่ะและสามารถนะคะไปแข่งขันต่อได้ที่ระดับนานาชาติค่ะที่งาน Seoul International Invention 2024ค่ะที่ประเทศเกาหลีใต้โดยทั้ง8ภูมิภาคนี้ค่ะประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดสงขลาและจังหวัดชลบุรีค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะคนด้านดิจิทัลเพื่อรองรับกำลังคนที่ขาดแคลนในปัจจุบันและสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจดิจิทัลให้แก่ประเทศไทยหากท่านใดสนใจในรายละเอียดสามารถติดตามได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ